รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะรายการสำหรับสายหวานที่ชื่นชอบและหลงรักการทำเบเกอรี่และเครื่องดื่มอร่อยอร่อยค่ะแน่นอนวันนี้นานาก็มีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานในช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้ชื่อเมนูว่าเยลโล่ซัมเมอร์นั่นเองเยลโล่ซัมเมอร์ของเราจะเริ่มจากน้ำสับปะรดน้ำมะม่วงและน้ำส้มจากนั้นเขย่านะคะด้วยน้ำแข็งก้อนใหญ่ได้เครื่องดื่มเย็นๆแล้วใส่น้ำแข็งลงไปนะคะแล้วรินลงไปเลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้เยลโล่ซัมเมอร์ดื่มให้สดชื่นในช่วงบ่ายของเราเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูเบเกอรี่แสนเก๋มาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมสาลี่มาฝากค่ะใส่ไข่เป็ดลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นไทยตีด้วยความเร็วสูง5นาทีหรือจนไข่เป็ดขึ้นฟูค่อยๆเติมน้ำตาลทรายจนหมดแล้วตีจนน้ำตาลทรายละลายและไข่เป็ดเป็นสีขาวนวลเติมน้ำมะนาวและสีผสมอาหารสีชมพูตีให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะและน้ำลอยดอกมะลิค่อยๆคนตะล่อมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดจัดใช้ไฟแรงนาน10นาทีลดไฟปานกลางนึ่งต่ออีก10นาทีหรือกระทั่งสุกแล้วยกลงค่ะจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมสาลี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผู้มายืนยันและการันตีถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคำมั่นใจได้ไหมครับว่ามาตลาดจะปลอดภัยค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1 นะครับใส่หน้ากากนะเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายระคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีกลับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คะน้าสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าใช่ค่ะกี่ทางยัง
ค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะเออ1โลนะท่านอาจารย์ใส่โอ้น่ารักมากเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานจริงเราไปชั่งที่ตาชั่งกลางกันค่ะไปชั่งเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปชั่งแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดตาช่างกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอย่ากินกุ้งอย่ากินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสยิ่งกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมุติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่1นะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บกุ้งเมื่อซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อ1ใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บ